โดยผีกองก้อยหรือบางครั้งจะเอิ้นว่าผีตีนเดียวเป็นตำนานผีประเภทหนึ่งที่มักอาศัยและปรากฏตัวอยู่ในผืนแผ่นดินลาวว่ากันว่าพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำที่อยู่บ่ไกลจากผู้คนป่านใดสันนิษฐานกันว่าเดิมที่ผีกองก้อยบ่แม่นผีลาวแท้ๆแต่เป็นความเชื่อเรื่องพวกผีอยู่ในประเทศเขมรที่ได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศลาวพร้อมกับศาสนาในช่วงที่เฮืองอำนาจนั้นประเทศลาวมีตำนานหลายเรื่องที่ได้กล่าวถึงผีกองก้อยอย่างหลากหลายแถมมันก็ได้เป็นสิ่งท้าทายของผู้คนที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นอย่างพระชุดงต่างๆผีกองก้อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในแขวงคำม่วนและแขวงสวรรค์เขตแต่ด้วยที่บุคลิกและหน้าตาต่างๆของมันที่เอิ้นได้ว่าเป็นตาย้านลายจนสร้างขนหัวลุกและความระหวัดระแวงให้แก่ผู้คนทั่วไปแล้วตำนานผีกองก้อยจะน่าขนลุกช่ำใดและมีเรื่องเล่าเป็นแนวใดโดยในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของรายทักแค่จะพาทุกคนไปรับชมตำนานผีกองก้อยผีป้าห่วงสมบัติแขวงคำม่วนส่วนจะมีประวัติและความเป็นมาเท่าไหร่กันแน่นั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกุ๊กกุ๊กยังข้างด้านลูกโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยสำหรับผีกองก้อยตำนานที่ยังบ่แน่ชัดเหมือนกับผีชนิดอื่นๆแต่ในพงศาวดารเล่าได้มีการจำกัดความว่าผีกองก้อยเป็นผีตีนเดียวบ่มีการสวมใส่เสื้อผ้าเฮ็ดให้มันจึงย่างขย่มกองก้อยและมักออกมาดูดเลือดที่หัวโปตีนของผู้คนที่นอนรับพักแรมค้างอยู่ในป่าสอดคล้องกับความเชื่อของคนทั่วไปว่าผีกองก้อยมีขาเพียงตีนเดียวปลายตีนกลับไปด้านหลังมีส้นตีนยื่นออกไปก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปมาด้วยการกระโดดเหน่งตีนขาไปมาทั้งต้นไม้อย่างว่องไวจนคนส่วนใหญ่ที่พบผีกองก้อยนั้นก็มักจะเห็นเป็นเงาห้างดำๆเท่านั้นพร้อมกับส่งเสียงว่ากองก้อยกองก้อยบางคนเชื่อว่าที่จริงแล้วเสียงประหลาดนี้ที่แท้บ่แม่นเสียงฮ้องแต่เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในขณะที่เคลื่อนที่ไปมาจากการที่บุสวมเสื้อผ้าและได้มีการนำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นี้มาตั้งชื่อให้กลายเป็นผีกองก้อยโดยคนในท้องถิ่นเชื่อว่าป้าของผีกองก้อยมีลักษณะเป็นท่อคล้ายแมงวันบางคนเชื่อว่ามีหน้าตาคล้ายกับลิงหรือข้างแก้เป็นตาย้านเฮ็ดให้บางครั้งผีกองก้อยถูกเอิ้นว่าผีโป้งหรือผีโป้งข้างคนในสมัยก่อนที่มีการลิ้นคาถาอาคมเชื่อว่าหากมีโอกาสได้ดื่มเลือดของผีกองก้อยจะช่วยเฮ็ดให้ห่างกายเป็นอมตะอยู่ยงคงกระพันอีกด้วยชาวผู้ไทยในเมืองเซโปนแขวงโซนาเขตเชื่อว่าผีกองก้อยมีลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวสีแดงมีใบหน้าเรียวแหลมบางที่เบิ่งคล้ายกับลิงแต่มีลักษณะน้อยกว่าลิงตามปกติหลายผีกองก้อยมักย่างถอยหลังและกล่าวว่าจากงข้ามกับความเป็นจริงอยู่เสมอเพราะมักอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวตามถ้ำหรือโพรงไม้นอกนี้ในที่อยู่อาศัยของผีกองก้อยมักจะเต็มไปด้วยทรัพย์สินมีค่าจำนวนมหาศาลและออกหากินด้วยการจับปลาตามลำห้วยหรือแม่น้ำในบางครั้งอาจแอบเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อลักเอาปลาหรือข้าวของชาวบ้านคนหมู่บ้านมักเตือนลูกหลานว่าหากไปพบทรัพย์สมบัติของมีค่าหรือปลาตกอยู่ในกลางป่าโดยที่บ่ฮู้ว่าไผเป็นเจ้าของห้ามเก็บอย่างเด็ดขาดย้อนเชื่อว่าผีกองก้อยจะตามมาทวงเอาสิ่งของเหล่านี้คืนแถมในกรณีที่ชั่วร้ายที่สุดผีกองก้อยอาจจะทำให้ด้วยการฆ่าลวงตับไตไส้พุงของผู้คนหรือในบางครั้งคนที่ตกเป็นเหยื่อก็จะนอนตายไปซื่อๆโดยบ่มีบาดแผลภายนอกหรือที่ชาวเล่าเอิ้นกันว่าไหลตายนั่นเองส่วนตำนานของผีกองก้อยผีป้าห่วงสมบัติในแขวงขมวนนั้นได้มีชาวบ้านได้เล่าลือกันมาว่ามีคนในพื้นที่นั้นได้ฮู้ข่าวว่ากองก้อยได้ถูกพบเห็นในป่าลึกแห่งหนึ่งจึงได้มีการจ้างพ่านป้า3คนเพื่อเข้าไปจับตัวผีกองก้อยโดยที่นายจ้างต้องการคือเลือดของกองก้อยเท่านั้นถ้าพบทรัพย์สมบัติพวกพ่านก็เอาไปได้เลยโดยรวมกับค่าจ้างซึ่งพ่านทั้ง3คนเป็นพ่านป้ามาโดนแต่บ่ค่อยมีประสบการณ์ปานใดแม้เบิ่งคือว่าจะเป็นเวียกที่อันตรายหลายแต่ก็จำต้องเฮ็ดย้อนเดี๋ยวนี้เวียกพ่านป้าบ่ค่อยได้รับรายได้ปานใดพอเมื่อทั้ง3คนอยากเข้าไปในป่าเลิกและในขณะนั้นพ่อดีมีพ่านป้าหนึ่งในสามได้เผลอเก็บเอาทองคำไว้แล้วบริบาลเรื่องนี้ให้กับหมู่แต่อย่างใดหลังจากนั้นพ่านป้าทั้ง3คนก็สำรวจในป่าเลิกเป็นเวลา4-5ชั่วโมงแต่การสำรวจนั้นก็บ่มีการพบเห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาอย่างพวกเขาเลยตัดสินใจค้างคืนย้อนท่าเดินทางในป่ากลางคืนจะอันตรายเกินไปและก่อนที่จะแยกย้ายกันนอนทั้ง3ได้เน้นย้ำเรื่องผีกองก้อยจะมาดูเลือดหัวในโปตีนใดซึ่งวิธีแก้ก็คือการนอนไขว้ขาหรือเอาตีนใกล้กันและห้ามให้ขาหรือตีนออกมานอกเต็นเด็ดขาดแต่ทัดมาตอนเช้าก็มีพานป้าหนึ่งในสามนอนตายอยู่นอกเต็นสภาพเหมือนกับถูกล้วงไส้ออกมากองกับพื้นดินโดยคนที่ถูกล้วงนั้นคือคนไปเปิดจับเก็บเอาทองคำได้เมื่อวานนั้นเองซึ่งพานป้าทั้งสองคนก็บอกว่า
สมควรแล้วล่ะที่ลักอย่างบ่ลักไปลักเอาทองคำอยู่ในป่าจากนั้นเหลือเพียงแต่2คนก็ออกเดินทางไปต่อในป่าเลิกเพื่อหากองก้อยจนไปถึงพงไม้บอนหนึ่งมีกินเน่าเหม็นลายแต่แล้วพ่านป้า2คนสังเกตเห็นว่ามีสายตาแนมมาที่ตนอยู่แล้วเมื่อพ่านป้าหันไปหันมาสายตาที่แนมก็บอกผิดขาย้อนกองก้อยกำลังแนมหาที่พวกเขาพอดีห่างกายที่มีแต่ขาข้างเดียวเป็นตาสยดสยองอย่างยิ่งจากนั้นบลอซาพ่านป้าทั้ง2คนได้แล่นหนีสุดชีวิตโดยมีผีกองก้อยกระโดดไล่ตามบ่ยุดแต่แล้วเสียงกระโดดของผีกองก้อยนั้นก็ยุดลงไปซึ่งนายพ่านป้าทั้ง2คนก็หันไปเบิ่งก็บ่พบแล้วแต่แล้วมีนายพ่านคนหนึ่งที่มีท่าทางผิดปกติหลายย้อนเข้ามาของเราส่วนทางกับสิ่งที่เห็นและนายพ่านอีกคนหนึ่งก็นึกถึงเรื่องผีกองก้อยที่ว่ากันว่ากองก้อยสามารถสิงสถิตอยู่ในห้างของคนและเมื่อเป็นคนก็จะเว้าเรื่องกงกันข้ามกันกับความเป็นจริงอยู่เสมอและมักย่างถอยหลังนำนายพ่านผู้หูท่าที่ว่ามู่อีกคนนึงก็คือกองก้อยอย่างแน่นอนหลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจใช้มีดแทงเส้นหมู่ของเราจนขาเบื้องหนึ่งขาดออกเป็นท่อนส่วนกองก้อยเหมือนจะหูโตเลยกลับมาห่างกายกองก้อยตามเดิมโดยที่มันบุมีท่าที่เจ็บปวดแต่อย่างใดย้อนมันมีขาเบื้องเดียวอยู่แล้วขาเบื้องที่ถูกตัดขาดไปก็คือขาของหมู่เราที่มันเอามาใช้แปลงกายนายพ่านป้าที่เหลือตัวคนเดียวได้แอบนึกขึ้นมาว่าสาเหตุที่ให้พ่านป้าที่เข้ามาล่ากองก้อยในป่านี้บ่ได้กลับออกไปเลยแม้แต่คนเดียวและสิ่งที่พ่านป้าคนนี้ลืมก็คือกองก้อยอยู่เป็นครอบครัวเราควรจะนึกถึงตอนที่กองก้อยไล่ตามมาหลังจากนั้นกองก้อยโตใหญ่และปรากฏตัวอยู่ในข้างหลังของเราแล้วมันก็จับพ่านป้านี้โดยการคว้าตับไตไส้พุงออกมาเสียงห้องดังห่วยหวนของพ่านป้าแต่ก็บ่มีไผช่วยเล่าใดสุดท้ายก็บ่มีไผสามารถลอดออกมาจากป่ากองก้อยแห้งนี้ได้อีกเลยบ่ว่านายจ้างจะส่งคนไปจับกุ้งก็บ่มีไผกลับออกมาได้จนบ่มีไผกล้าเข้าไปเยี่ยมในป่าเลิกแห้งนั้นอีกเลยนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของพระชุดหลวงต่างๆอย่างหลวงลายเส้นหลวงปู่แบนซูจินโนอดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ป้งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังว่าในครั้งอดีตที่ออกทุรงไปในป่าที่เต็มไปด้วยป่าดงดิบตึกหนาในแขวงคำม่วนพร้อมกับหลวงปู่ตื้ออัจนะธรรมโมท่านทั้งสองได้เผชิญหน้ากับผีกองก้อยในตอนกลางคืนผีกองก้อยเหล่านี้มีหูห่างคล้ายกับเด็กอายุประมาณ 13-14 ปีหูห่างจ้อยพุงป้องผิวคล้ำดังแม่ถืออาวุธในมือคล้ายกับหน้าไม้และธนูอันน้อยพร้อมพายกระบอกไม้ไผ่ไส้ลูกดอกอาบยาพิษและพร้อมพยายามจะเข้าทำร้ายพระชุดหลวงเหล่านี้โดยการล้อมยิงลูกดอกอาบยาพิษใส่หลายๆครั้งแต่ว่าหลวงปู่ทั้งสองหูได้เหตุการณ์ดั่งสมาธิแพร่จิตโดยปฏิหาริย์เหตุให้ลูกดอกอาบยาพิษทั้งหมดได้ตกหล่นก่อนจะมาถึงพวกท่านจนได้ให้พวกผีกองก้อยแตกตื่นหนีกันไปคนละทิศคนละทางด้วยความยันกลัวต่างๆนานาย้อนบ่สามารถทำร้ายพระชุดหลวงได้สำเร็จแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับผีกองก้อยที่ได้กลายเป็นตำนานของคำว่าลี่ผีหรือแกล้งลี่ผีเมืองโขงแขวงจำปาซักก็ได้กล่าวถึงผีกองก้อยเหมือนกันซึ่งถ้าภายยังไม่ได้รับชมตำนานดังกล่าวโดยท่านก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้ด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้เลยอย่างไรก็ตามผีกองก้อยมีความเชื่อกระจายไปทั่วยังมีอยู่ในประเทศไทยหรือมาเลเซียซึ่งเชื่อว่ามีคนป้าเผ่าหนึ่งมีขาข้างเดียวส่วนที่จีนก็มีความเชื่อว่าเป็นผีซาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่เทิงภูเขาเมื่อฮอดเมื่อกุจีนแล้วก็มักจะเข้ามาอาละวาดในหมู่บ้านเชื่อว่านำมาซึ่งความอัปมงคลและถ้าหากไผ่จับต้องโตมันจะประเสริฐกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนในเกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดียใกล้กับทวีปแอฟริกาก็มีความเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดที่มีอยู่ในป่าพวกเขาจะเอิ้นว่าคาราโนโลที่เป็นสัตว์ยืนด้วย2ขาเหมือนกับมนุษย์บ่สวมใส่เสื้อผ้าแต่มีความสูงเพียง3ฟุตและมีตีนกับด้านหลังเหมือนกับผีกองก้อยตามความเชื่อของชาวพุทธไทยเป็นต้นและนี่คือเรื่องราวของผีกองก้อยผีป้าห่วงสมบัติแขวงคำม่วนโดยตำนานของผีกองก้อยพวกนี้ได้เชื่อมโยงกับผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างแพร่หลายและอาจจะกล่าวได้ว่าพระชุดหลวงต่างๆที่ได้เดินทางมาที่ป่าในแขวงคำม่วนก็มักจะพบเห็นผีกองก้อยอยู่ในป่าเลิกเสมอและก็มีบางกลุ่มคนอยากจะหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การมีตัวตนของพวกมันว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างแท้แต่ก็เพียงสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มชนเผ่าใดหนึ่งหรืออาจจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งก็เป็นไปได้แล้วแต่ความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นไผ่มันแล้วทุกคนได้เชื่อเรื่องราวของผีกองก้อยนี้ว่ามีแท้หรือบ่ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าไผ่มากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของนายตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี